มีการรายงานอย่างเป็นทางการครับว่าป,าประธานาธิบดีอิบราฮิมไรซปีประธานาธิบดีแห่งอิหร่านเนี่ยเสียชีวิตในฮเฮลิคอปเตอร์ที่ประสบอุบัติเหตุโดยฮเฮลิคอปเตอร์ลำดังกล่าวนะครับถูกไฟไหม้จนหมดซึ่งโฆษกของรัฐบาลเ,เปิดเผยว่าไม่มีผู้รอดชีวิตแม้แต่รายเดียวจากอุบัติเหตุรายดังกล่าวครับโดยรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านก็เสียชีวิตเช่นเดียวกัน โดยสภาพอากาศที่เลวร้ายครับทำให้หน่วยกู้ภัยเนี่ยไปถึงที่เกิดเหตุช้าจริงๆครับซึ่งสาเหตุนะครับของอุบัติเหตุครั้งนี้มีการคาดว่าก็เกิดจากสภาวะของอากาศที่เลวร้ายจริงๆ,งๆงน,น,นะครับโดยฮเฮลิคอปเตอร์ขบวนที่มีการพาประธานาธิบดีไปทำภารกิจเนี่ยมีด้วยกันทั้งหมด3ลำครับลำที่ประสบอุบัติเหตุเป็นลำของประธา,านาธิบดีอีก2ลำลงจอดได้อย่างปลอดภัย